าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างครับมาต่อศึกท่อน้ำไทยอีกหนึ่งรายการพี่แจ๊สใช่ครับสุดท้ายของวันเสาร์แล้วนะครับก็ TKO เก็บเพชรครับเอาคู่รองแล้วกันนะครับซันตาน่าสกุลชัยหรือว่าสกุลชัยยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับ137เจอกับเอกมงคลแฟร์เทคซันตาน่าหรือว่าสกุลชัยเล็กเอ็กซิมิคอนยิมหรือว่าเวโรนาฟาร์มคัมแบ็คอีกแล้วหยุดไปนานมากใช่เขาไปทำงานอยู่ตอนนั้นพี่ไปเจอที่ค่ายยูฟ่าบูมเด็กเซียนค่ายบูมเด็กเซียนอ่ะที่ลำโพอะไรอ่ะสามสามอะไรเงี้ยแถวนู้นอ่ะเพิ่งกลับมาใหม่มาซ้อมอยู่นานละมาเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมให้กับมวยในค่ายสมัยก่อนก็ช่วยปั้มพวกมงคลแก้วพวกอะไรเงี้ยมาซ้อมอยู่นานแล้วแต่ว่ามวยหยุดไปนานอ่ะครับประสบการณ์ดีกระดูกมวยดีต่อยกับทางด้านของเพียงพอก็ได้หายใจด้วยการแพ้ไอ้ลุ่งแสงตะวันก่อนหน้านั้นก็ชนะเพชรสมหวังใช่ป่ะเมื่อปี63นู่น64นี่ก็เพิ่งครั้งเดียวเมื่อธันวาคมที่ผ่านมามาหายใจไว้ละส่วนไอ้นี่ยังไม่ได้หายใจเลยยังไม่ได้หายใจเลยก็ไปที่ทางด้านของเอกมงคลก่อนนะใช่ป่ะใช่เอกมงคลเมื่อก่อนก็ถือว่าดังอ่ะไอ้เอกมงคลปอสมานน่ะที่อยู่กับบางโจอ่ะก็ถือว่าเป็นมวยดังด้วยกันทั้งคู่อ่ะเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ได้ต่อยนานนะพี่นพชื่อก็จะหายไปเจ้าเอกมงคลเองก็มีปัญหาเรื่องที่หยุดไปพักนึงก็คือเข่าหลุดต่อยกับขวานเพชรสอสุวรรณพักดีถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นที่มวยรอบที่เพชรยินดีจัดนะครับตอนนั้นก็หยุดไปแล้วก็กลับมาใหม่รู้สึกว่าตอนนั้นบอกว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าบ้านค่ายบางจูนี่อยู่ใกล้ๆบ้านผมก็เลยค่อนข้างรู้แล้วเด็กก็ไปทำงานกับ CP นะแล้วก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วสำหรับเอกมงคลแล้วคู่เอกนำรายการครับ154ปอนด์ลุงรัตน์พุ่มพันธุ์ม่วงกับคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับลุงรัตน์ลุงรัตน์กลับชนะคาใจบ้ามาแล้วไงคาใจบ้านี่ล่าสุดเมื่อไหร่พี่คาใจบ้าก็เนี่ยแพ้ลุงรัตน์ล่าสุดก็เมื่อวันที่30มกราคมใช่ป่ะก็แก้มือล้างตากันแก้มือล้างตาทีนึงคาใจบ้าก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเป็นมวยที่เรียกว่าแฟนมวยชาวไทยเนี่ยรู้จักเป็นมวยชาวต่างชาติก็จริงแต่ว่าชื่อเสียงบารมีเขาก็ไม่ได้เป็นรองนักมวยไทยสักเท่าไหร่ใช่ป่ะก็154ปอนด์แก้มือล้างตากันใหม่อีกทีนึงก็ลุงรัตน์อ่ะนึกไงว่าคาใจบ้าก็อย่างที่รู้ว่าเป็นมวยไทยชาวต่างชาติเขารู้แล้วเขาต่อยแล้วเขาไม่รู้ราคาต่อรองนึกออกว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นต่อแล้วจะต้องต่อยยังไงเป็นรองแล้วต้องต่อยยังไงอย่างลุงรัตน์เนี่ยเก๋ากระดูกดีใช่ป่ะเก๋ากระดูกดีก็ออกไปที่ทางด้านของลุงรัตน์คู่เอกวันเสาร์ว่ามองไปที่ลุงรัตน์นะครับผมสำหรับศึก TKO เก็บเพชรนะครับส่วนวันอาทิตย์การถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด